ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ทและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านญาติธรรมวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะท่านญาติธรรมที่รายการธรรมวารีก็ยังคงอยู่ที่วัดปูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็เป็นช่วงนี้ก็คงจะอยู่ที่นี่ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่สุริยานะคะก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นเรียกว่ากลุ่มของคนที่สร้างบารมีเนี่ยมันก็จะเจอกันอยู่นะคะคุ้นเคยกันเจอกันอยู่จนความคุ้นเคยนะคะเป็นญาติอย่างยิ่งคำว่าคำความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆบางทีญาติพี่น้องเราเองจริงๆเนี่ยถ้าห่างกันไปไม่ได้คุ้นเคยกันไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยความสนิทสนมเนี่ยมันยังน้อยกว่าคนที่เป็นญาติอย่างยิ่งที่เป็นญาติธรรมด้วยซ้ำแต่โดยสายเลือดเนี่ยมันมีความผูกพันโดยสายเลือดอยู่แล้วแต่ความผูกพันโดยความเป็นพฤติกรรมเนี่ยมันน้อยลงบางคนไม่คุ้นเคยกับญาติพี่น้องตัวเองนะคะเป็นอย่างนั้นก็มีนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นหลายๆท่านที่ทักทายเข้ามาคุณสิงห์ลูกเสือจะต้องไปดูหน้าใกล้ๆนะต้องดูโปรไฟล์ทีจำไม่ได้ต้องขออภัยนะคะตาสายตาไม่ค่อยปกติมีทั้งสั้นมีทั้งยาวอยู่ในตัวเองนะคะก็วันนี้เนี่ยเราก็นำสิ่งดีๆมาฝากกันต่อเพราะว่าการที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างการเข้าเจริญวิปัสสนาคอร์สเข้มของวัดภูจวงที่กำลังจะมาถึงท่านญาติธรรมคะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางจังหวัดอุทัยธานีค่ะวัดภูจวงของเราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านที่มีความต้องการจะพัฒนาจิตใจทีนี้มันมีคำถามว่าเราจะพัฒนาจิตใจไปเพื่ออะไรการนมัสการเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เสวยนะคะเราจะพัฒนาจิตใจไปเพื่ออะไรอันเนี้ยสำคัญว่าบางคนบอกเฮ้ยจิตใจของฉันก็ดีอยู่แล้วฉันไม่จำเป็นต้องพัฒนาหรอกพัฒนาจิตใจเนี่ยจริงๆแล้วคือการพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มันจิตมันสูงขึ้นไปโอ้โหสวัสดีแทนอรัญญาและสาธิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ต๋อมสวัสดีค่ะพี่หนึ่งมีบวกด้วยนะคะวันนี้พี่ต๋อมขับรถเป็นไปได้ยังไงนะเป็นไปได้ยังไงพี่ต๋อมขับรถนะคะไปไหนกันคะเนี่ยอ๋อไปศรีสะเกษกันอนุโมทนาบุญค่ะไม่ได้ไปไหนกับเขาเลยสรุปธรรมวลีเก็บวัดค่ะเตรียมตัวเปิดคอร์สเข้มก็เมื่อสักครู่นี้เห็นทางกลุ่มของร่วมด้วยช่วยกันเขาก็ทักกันวิถีข้าวเสียดายนะก็ยังเสียดายอยู่นะก็ยิ่งเห็นคุณหมอโพสแบบโหแบบไปนู่นไปนี่มาเนี่ยเสียดายมากนะคะก็ถือว่าธรรมะยังไม่จัดสรรธรรมะเขาจัดสรรคอยพี่หนึ่งกับพี่ต๋อมไปพร้อมกันนะมันไปจริงๆไปได้ค่ะรถจริงๆตัวเองเป็นคนที่ขับรถคนเดียวอยู่แล้วชอบแต่ว่ามันอยากจะไปทำกับข้าวทีนี้พออยากไปทำกับข้าวปุ๊บเนี่ยมันไม่มีคนช่วยนะอยากจะมีทีมไม่มีทีมก็เลยไม่ไปดีกว่านะคะก็ไปไม่ได้ไม่สะดวกและอีกอย่างนึงเป็นห่วงคนที่เป็นห่วงเรานะเอจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยทำให้นึกถึงอารมณ์เก่ามันกลับมาอารมณ์เมื่อสมัยจะไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกมีเรื่องเล่าพูดถึงการพัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าพัฒนาตัวเองหรอกแต่ว่าอยากปฏิบัติธรรมครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันอยากมานานมากมันอยากสะสมมาตั้งแต่สมัยอายุ12 13ซึ่งขอพ่อกับแม่ป๋ากับแม่เนี่ยไปปฏิบัติธรรมที่สระบุรีตอนนั้นจำได้เพื่อนไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยขอติดไปด้วยเพื่อนก็โอเคให้ไปแต่ว่าพ่อกับแม่ไม่ให้ไปก็คาใจมาแต่มันก็ไม่ได้ว่านั่งเฝ้าอารมณ์นี้อยู่นะไม่ได้เฝ้านะมันก็ลืมๆไปทำนู่นทำนี่ไปพอมาอีกทีนึง15
ก็แถวบ้านจะปฏิบัติธรรมก็อยากอีกไอ้ความรู้สึกเก่ามันก็ย้อนกลับมาหาว่าเราอยากปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ได้ปฏิบัติอีกมันก็ทวนมาจนถึงโตขึ้นมาพอโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไอ้ความรู้สึกนั้นก็กลับมาอีกทีนี้ก็มีเพื่อนทุกครั้งที่มีการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือมีคนปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเราอยากแต่เราก็ลืมนะครับปกติเนี่ยก็ไม่ได้แบบนั่งเฝ้าว่าอยากปฏิบัติเป็นคนธรรมะธรรมโมไม่ใช่นะเป็นเด็กที่เกพอสมควรนะวัยรุ่นก็แบบไปนู่นไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่ชอบเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกับเขาหมดแหละก็ไม่ได้แบบเป็นเด็กเรียบร้อยธรรมะธรรมโมไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันจะมีเหมือนกับถ้ามีใครปฏิบัติธรรมขึ้นมามันจะอยากอย่างตอนอยู่ป .6 เนี่ยตอนอยู่ม .1 เนี่ยเพื่อนไปปฏิบัติธรรมแล้วอยากขอเข้าไปด้วยตอนนั้นไม่ได้ไปพอมาตอนอายุ15ปิดเทอมเขาปฏิบัติธรรมกันวันสงกรานต์เห็นเขาปฏิบัติธรรมกันอยากก็ไม่ได้ปฏิบัติพอมาถึงตอนอายุ20เพื่อนก็ไปปฏิบัติธรรมเหมือนกันแล้วกลับมาเล่าให้ฟังดีอย่างงู้นดีอย่างงี้มาขี้โม้ให้เราฟังเราก็อยากนี่เราก็เลยบอกเขาว่าถ้าเกิดไปเมื่อไหร่อ่ะไปด้วยใจก็เริ่มเฝ้าแล้วคราวนี้ใจเฝ้าแล้วค่ะเขาก็บอกว่าเขาจะไปวันนี้เขาจะไปวันนี้แล้วเขาก็ผัดไปเรื่อยๆเราก็ไปหรือยังเขาก็บอกยังไม่ไปไปวันนี้ไปวันนี้เขาก็แบบผัดไปเรื่อยๆอ่ะเราก็เฮ้ยทำไมเราต้องคอยคนนี้คนเดียวอ่ะมันยังมีความรู้สึกจะพึ่งพาคนอื่นอยู่มันอยากจะพึ่งพิงคนอื่นอยู่ซึ่งเรายังไม่รู้เรายังเริ่มต้นไม่เป็นคราวนี้ก็เห็นคนแถวบ้านเขาใส่ชุดขาวคิดในใจแล้วไม่ง้อเพื่อนละเอาคนแถวบ้านใส่ชุดขาวอันนี้เล่าละเอียดกว่าเดิมนะคะอันเดิมนี่เล่าแค่คนแถวบ้านใส่ชุดขาวแล้วไปถามมันเหตุมาจากเพื่อนนี่แหละค่ะไม่ยอมไปสักทีนึงเราก็ไปไม่ถูกเราไปไม่เป็นไม่รู้ว่าเข้าวัดต้องทำอะไรบ้างอะอย่างนั้นเลยนะคะไม่รู้ขนาดนั้นรู้จักจะใส่บาตรแต่อยากจะไปปฏิบัติธรรมเห็นได้ในรูปเห็นได้ในหนังสืออะไรเงี้ยก็ไปถามคนแถวบ้านว่าเขาไปที่ไหนกันคนแถวบ้านก็เลยบอกว่าไปแถวนครปฐมซึ่งเมื่อวานเราซึ่งเป็นวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราก็นครปฐมเหรอเขาบอกอยากจะไปเหรอใช่อยากไปพี่ไปทุกคนได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกได้เตรียมตัวนะอาทิตย์หน้านะห้ามเบี้ยวนะอะไรเงี้ยเขาเห็นหน้าตาเราไม่น่าจะไปวัดไงเราก็เลยบอกว่าไม่เบี้ยวพี่ไปแน่นอนไม่ต้องห่วงไปยังไงก็ไปอยากไปมานานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยพาเราไปตอนนั้นก็จำได้ว่าไปแล้วไปบวชเลยนะบอกเขาว่าอยากจะไปบวชอยากไปปฏิบัติธรรมก็ไปเลยพ่อกับแม่ก็ไม่ขอละคราวนี้เพราะว่าขอมาหลายครั้งแล้วไม่อนุญาตตอนนั้นคิดไปเองความคิดของเราเนี่ยเอ้ยบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยไม่ต้องขอแล้วไปถึงก็โทรกลับมาบอกแต่วันรุ่งขึ้นพ่อแม่ก็ตามไปอนุโมทนาบุญห้ามไม่ได้ละไปถึงตรงวัดแล้วห้ามไม่ได้ละก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็ครั้งนั้นเนี่ยทำให้ความรู้สึกเก่าเนี่ยมันกลับมาที่จะเล่าเนี่ยความรู้สึกเก่าในครั้งเนี่ยที่ทางทีมจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยโดยคุณหมอสมชายเนี่ยไปเนี่ยเราก็อยากมาตั้งนานแล้วอ่ะดูรูปเนี่ยคือปกติเนี่ยทำพัฒหารถวายพระบ่อยเลี้ยงโรงทานบ่อยอยู่แล้วแล้วก็พัฒหารถวายพระเนี่ยตัวเองรู้สึกว่าเอาล่ะพระเนี่ยท่านก็เราก็ถวายด้วยความเคารพเป็นอาหารถวายพระเป็นอีกบุญอีกแบบนึงซึ่งมันก็ปราณีตแต่ทีนี้เนี่ยพระเองเนี่ยก็ฉันอาหารปราณีตเนี่ยต้องบอกว่าเพราะว่าบุญของท่านนะคะเราไปว่าท่านไม่ได้เลยเพราะท่านไม่ได้เรียกร้องท่านมีแต่ของดีๆไปถวายเนี่ยมันเป็นบุญนะถ้าพระที่ไม่ปราณีตเนี่ยท่านไม่เคยเห็นท่านจะทําไม่เคยเห็นอย่างวัดไหนที่ไม่ปราณีตเนี่ยอาหารเนี่ยไม่เหมือนกันนะแต่ละที่เนี่ยความปานี่แตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับบุญของแต่ละคนแต่ละท่านที่สร้างมาอย่างบางที่เนี่ยตอนนั้นไปที่จังหวัดชุมพรพาเนนเนี่ยไปอยู่ที่ชุมพรจำได้ปรากฏว่าไปถึงที่ชุมพรเนี่ยเขาก็บิณฑบาตพระท่านก็บิณฑบาตแล้วก็กลับมาสิ่งที่ท่านได้ก็คือไอ้เขียดอะเขียดหรือกบเขียดกินได้ไหมอ่ะอ๋อพี่กบเข้ามาพอดีเลยสวัสดีค่ะพี่กบเขียดกินได้ไหมเขียดอ่ะไม่แน่ใจว่าเขียดกินได้หรือเปล่าทีนี้เนี่ยเขาก็มันเป็นเขียดหรือกบตัวเล็กๆมันไม่ใช่ลูกออสนะลูกออสก็เข้าใจว่าเขากินกันได้อยู่
แต่อันนี้ไม่ใช่ลูกออสมันเป็นกบตัวเล็กๆเลยอะแล้วเขาก็เอามาทำกับข้าวลอยหงายท้องอยู่ในหม้ออยู่ในชามอะหงายท้องเล็กๆอะเต็มเลยแล้วก็โอ้โหกับข้าวแบบว่าเขาก็คิดว่าปาณิชอะคนทําอะแต่สําหรับเรามองแล้วโอ้โหมันแบบมันเป็นตัวเลยอะมันนอนแอ้งแม้งหงายท้องอยู่ในชามแล้วก็โอ้โหตายแล้วมันน่ามันสงสารมากกว่าอ๋อทานได้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าชำแหละมันสักหน่อยให้มันไม่เป็นตัวงั้นมันก็จะดูแบบว่านะความรู้สึกของเราทีนี้ปรากฏว่าอาหารเนี่ยอย่างที่พูดถึงของพระเนี่ยก็ทุกคนก็พยายามจะปราณีตที่สุดอะแต่พระแต่ละที่เนี่ยก็ได้รับอาหารที่ปราณีตไม่เท่ากันแต่การไปทำอาหารให้กับเด็กๆที่เป็นเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กที่นานๆจะมีอาหารอร่อยๆทานทีนึงอะเราก็ไม่ได้ว่าเราทำอร่อยหรอกนะแต่ว่าถ้าเกิดวัตถุดิบมันดีซะหน่อยแล้วเราไปทำให้เขาทานกว่าปกติที่เขาเคยทานเนี่ยมันก็คงจะดีก็มองมาตั้งนานแล้วคือจริงๆอะตามเพจของคุณหมอสมชายเนี่ยมาระยะหนึ่งเลยนะทำงานร่วมกับทางจิตอาสาเนี่ยก็มาระยะหนึ่งก็ดูเฟซตลอดอะไอความรู้สึกลึกๆเนี่ยมันอยากจะไปทำอาหารเพราะว่ามั่นใจมากเลยว่าเด็กที่นั่นทานเท่าไหร่ก็อร่อยหมดเราจะเป็นสุดยอดฝีมือของที่นั่นเลยอะเขาต้องไม่เบื่อคือเขาทานอะไรเขาต้องอร่อยหมดแล้วก็ไปแจกขนมอย่างขนมเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยหลายครั้งที่ซื้อขนมไปจนบางทีเนี่ยคุณหมอบอกว่าฝากเงินใครไปซื้อก็ได้นะฝากเงินใครไปซื้อก็ได้อะไรเงี้ยเราก็มันไม่ใช่สำหรับตัวเองนะบางทีมันอยากจะซื้อของที่อยากจะซื้ออะมีก็คือแบบว่าบางทีมันมีขนมบางอย่างของเด็กๆที่เขาอารมณ์เด็กกินอะคือบางคนบอกเอ้ยไปซื้ออย่างนี้ให้เด็กกินทำไมมันไม่มีประโยชน์แต่สำหรับตัวเองเนี่ยเหมือนกับเครื่องประดับผู้หญิงอะเสื้อผ้าเนี่ยมันใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะปกปิดสิ่งที่น่าละอายเนี่ยได้ทุกคนแต่ทำไมเราต้องใส่สีนี้ต้องใส่แบบนี้ต้องใส่ทรงนี้เราใส่แบบนี้เราจะสวยเราใส่ทรงนี้เราจะสวยเพราะอะไรก็เพราะว่ามันยังมีไอ้ตัวพิเศษของความรู้สึกในใจอยู่ว่าแบบนี้นะเราชอบนะแบบนั้นเราชอบเพราะฉะนั้นขนมเด็กเนี่ยตัวเองไม่ได้มองว่ามันจะต้องมีประโยชน์อย่างเดียวแต่บางทีเนี่ยมันอร่อยด้วยมันสนุกด้วยมีประโยชน์ด้วยเนี่ยอารมณ์ที่มันมีความสุขของเด็กตามวัยของเขาเนี่ยมันควรจะได้รับเพราะฉะนั้นขนมเองเนี่ยตัวเองก็อยากจะเลือกเองปกติอยากจะเลือกขนมเองเพื่อที่จะเอาไปแจกเด็กส่งไปค่ะเลือกเองส่งไปอาจจะดูแบบลุ่มล่ามอาจจะดูลุงลังอาจจะดูแบบว่าไอ้นี่นิดนึงแต่อยากจะเลือกเองอย่างของใช้เนี่ยอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอให้ซื้อกล่องข้าวเนี่ยแจกเด็กเนี่ยตัวเองก็จะเลือกที่มันสวยๆคือรู้อยู่แล้วว่าคนอื่นเขาก็ทำอยู่แล้วเยอะๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเลือกสวยๆแพงๆสักหน่อยมีราคาสักนิดนึงมีคุณภาพสักหน่อยนึงส่งไปถึงจะไม่กี่ใบเนี่ยมันก็เป็นของมีคุณภาพเพราะว่าคนอื่นเขาส่งมาเยอะแล้วคิดแบบนั้นนะคะอ๋อในวันที่ฟ้าหม่นหมองฟ้าหม่นหมองแต่ใจของเราผ่องใสค่ะพี่แพตตี้สวัสดีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพอมันกลับไปถึงความรู้สึกของอารมณ์ที่ตอนที่เราอ๋อไปสมทบขอบคุณดวงพรอนุโมทนาบุญค่ะนะคะพี่หนึ่งใช่ไหมคะพี่หนึ่งโอ้โหเขารวมตัวการจิตอาสาทุกที่เลยอ่ะมีแต่เราเนี่ยแหละแล้วก็เมื่อเช้าทำชูฉี่ปทูค่ะได้บุญด้วยกันนะคะชูฉี่ปทูแล้วก็ช่วยงานที่วัดเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าใบไม้ร่วงเต็มไปหมดเลยเพราะฝนตกหนักมากก็ได้ฝาดใบไม้ตั้งแต่เช้าอ่ะตอนนี้ก็ยังฝาดกันอยู่เลยนะร่วงเต็มไปหมดเลยหน้าโรงครัวไม่มีแต่ใบไม้นะคะความรู้สึกนั้นมันกลับมาจะเล่าที่จะเล่าเนี่ยเฮ้ยดูเฟซคุณหมอแล้วก็โอ้โหไปทำอาหารให้กับผู้ยากไร้ไปทำนู่นทำนี่อยากไปคิดในใจค่ะเอาละขับไปคนเดียวก็ได้ความจริงเนี่ยไม่ต้องคอยใครก็ได้อะไรเงี้ยมันจริงเราก็ชอบขับรถอยู่แล้วอะไรเงี้ยแค่ใกล้ๆแค่นี้เองสำหรับตัวเองนะคะใกล้ไปก็ได้อะอยากไปอะไรเงี้ย
ไปมาเนี่ยมันกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เราจะต้องได้เรียนรู้ใจตัวเองแล้วเราก็บอกตัวเองว่าเราควรที่จะยืนอยู่แบบขนาดไหนคือมันวิ่งไปตามความปรารถนาอย่างเดียวเนี่ยแล้วประโยชน์ที่มันจะได้รับเนี่ยมันไม่ได้สมกับที่เราต้องการไปเพราะเราต้องการไปทำอาหารแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจว่าเราจะไปรวมเฉยๆไปช่วยงานของเขาที่เขาขาดอะไรไปอะไรเงี้ยมันก็ไปได้เลยทีนี้ไอ้ใจเนี่ยมันคาไว้ยังไงว่ามันอยากจะไปทำอาหารมันก็เลยแต่เห็นน้องลินนะคะน้องลินไปอยู่ขนก๋วยเตี๋ยวขนของไปเต็มเลยก็แล้วเสียดายพอเห็นน้องลินไปนี่แบบเสียดายมากกับทีมของคุณหมอโอ้ถ้ารู้ว่าน้องลินไปเนี่ยไปแล้วนะเพราะว่ามันมีคนทำครัวอยู่แล้วเราไปช่วยเขาทำกับข้าวช่วยเขาหั่นนู่นหั่นนี่ก็ยังได้ยังมีประโยชน์นะไม่ทราบว่าน้องลินไปนะเพราะไม่ได้ถามใครว่าไม่ได้ถามคุณหมอว่าทีมกับข้าวไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เสียดายอยู่นะเห็นน้องลินแต่ไม่รู้ไปทีมเดียวกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องดูเฟซเขาต่อถ้าเกิดน้องลินไปทีมนี้ด้วยเนี่ยเสียดายใหญ่เลยนะคะว่าจริงถ้าเกิดมีคนทำกับข้าวเนี่ยอยากไปก็การทำกับข้าวให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสมันทำให้เขาได้อร่อยอะคำว่าอร่อยก็คือความสุขทางลิ้นเราเป็นผู้มอบความสุขเหมือนกับเงินที่ท่านอาจารย์พิชิตได้โอนมาเป็นประจำเลยค่ะให้มาทีละ 3,000 3,000 เพื่อที่จะไม่ว่าผู้ยากไร้เต็งก็ตั้งงบไว้ที่คนละ 1,000 เงินสด500แล้วก็ซื้อของอีก500ตลอดทีนี้ก็คุยกับทางพี่นางว่าพี่นางก็แบบเราก็ไปคนเดิมๆทีนี้ก็คุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินเนี่ยที่ให้อยู่เนี่ย500มันไม่ได้เยอะมันหมดอยู่แล้วอาจารย์ให้อีกก็ได้อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าการให้อีกก็ได้เนี่ยเงินน่ะมันไม่พออยู่แล้วสำหรับคนใช้ไม่ว่าใครหรอกแต่สำหรับตัวเองเนี่ยคิดว่าไอ้ความสุขกับกำลังใจเนี่ยที่เราจะให้คนอื่นเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์ครั้งหนึ่งของเขาที่เขามีคนมาเยี่ยมมีคนปรารถนาดีเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆมันก็ได้ความสุขของแต่ละคนที่เปลี่ยนไปอันนี้ต่างหากคือตัวเลือกเหมือนกับคนอยู่ด้วยกันเนี่ยคนอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีเนี่ยยิ่งคนที่ทำงานกับคนทำงานกับคนสาธารณะเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยทำงานกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยเชื่อหรือเปล่าเขาว่าไม่เคยเรียกร้องว่าจะต้องมีความสุขต้องให้นู่นให้นี่กับตัวเองเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเรามาช่วยงานเราต่างหากที่จะต้องช่วยงานท่านให้ความสุขกับคนอื่นไม่ใช่ว่าเราจะมาเรียกร้องความสุขจากท่านสิ่งที่เราได้รับคือประสบการณ์กับบุญคือถ้าเราไม่หลงประเด็นเนี่ยเราจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราหลงประเด็นเนี่ยเราเห็นพระอาจารย์คุยกับคนอื่นดีๆแล้วมาเปรียบเทียบกับเราซึ่งมันเป็นคนละช่วงกันตอนที่คุยกับคนอื่นเนี่ยคือคนเพิ่งรู้จักกันเขามาแป๊บเดียวแล้วเขาก็ไปเขาต้องการที่จะมากราบครูบาอาจารย์เจตนาของเขาก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยจะให้พระอาจารย์ไปดุเขาเรื่องอะไรมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างเราเนี่ยอยู่กับท่านเยอะๆเนี่ยไอ้ความผิดพลาดหรืออะไรที่ท่านมีความปรารถนากับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การดุหรือการอะไรมันเกิดขึ้นจากความคุ้นเคยที่มันรู้ว่าใครมีข้อเสียอะไรบ้างมันก็อีกเรื่องนึงถ้าเราแยกประเด็นตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมีปัญหาค่ะในการอยู่ร่วมกันทุกคนและอีกอย่างนึงอย่างเช่นอย่างที่พูดถึงการให้ความสุขเนี่ยอย่างเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยสมมติคนเดิมเคยได้นะแล้วไม่ได้เนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของถ้ามันไม่ได้แล้วเสียใจเนี่ยมันเรื่องของกิเลสเราเองเนี่ยเราไม่ได้คิดผิดอะไรเพราะว่าเราต้องการให้ไปให้มันทั่วนะครับบางคนเนี่ยได้รับความสุขแล้วเนี่ยก็จะต้องเอาความสุขเนี่ยอยู่ที่ตัวเองอยู่คนเดียวไปไหนไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นลักษณะของความสุขที่ธรรมชาติของตัณหาเนี่ยมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งคือมันไม่เพียงพอเรายิ่งได้เรายิ่งอยากจะได้อีกเรายิ่งได้เรายิ่งอยากจะได้อีกมันไม่เพียงพอแต่ถ้าเกิดว่าเรามีใจเป็นผู้ให้เนี่ยเราจะไม่เป็นคนที่มีใจเป็นผู้ให้เนี่ยจะไม่เรียกร้องจะไม่นินทาคนนินทาคือคนที่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเห็นความสำคัญของตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็จะน้อยอกน้อยใจในความสำคัญของตัวเองที่ไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างที่ตัวเองต้องการเป็นแบบนั้น
นะครับก็มันเป็นเรื่องของวิบากกรรมนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราสังเกตคนที่เขาบ่นหรือเขาท้อเขาพูดเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะให้ความสําคัญกับตัวเองเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราลดความสําคัญของตัวเองลงแล้วก็ให้ความสําคัญกับคนอื่นตอนนั้นเรานั่นแหละที่จะสําคัญฟังแล้วงงไหมลดความเห็นให้ความสําคัญกับตัวเองลงแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นให้ความสําคัญกับคนอื่นจริงๆด้วยความจริงใจแล้วความสําคัญอันนั้นเนี่ยเราจะได้เองแต่การที่เรามาเรียกร้องความสําคัญอยู่เนี่ยมันกลับกลายเป็นเราเสียเวลาในการทําความดีคือคนถ้าไม่เห็นเนี่ยอย่างเช่นการทํานาเนี่ยการทํานาเองเนี่ยข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าเนี่ยก็ใช้ดินไม่เหมือนกันข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าเนี่ยใช้ดินเนี่ยในการปลูกเนี่ยคนละแบบกันหรือข้าวคนละพันธุ์แต่ละพันธุ์เนี่ยข้าวไร่ข้าวดํานาดําอะไรเงี้ยตัวเองก็ไม่ได้ทํานานะคะแต่เคยได้ยินมาว่ามันใช้ดินที่ไม่เหมือนกันไม่ใช่ดินแบบไหนก็จะปลูกได้หมดอ่ะยกตัวอย่างเช่นเราทําความดีทําการทําความดีเนี่ยเปรียบเสมือนกับข้าวพันธุ์ดีข้าวพันธุ์ดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันดีถ้าจนปลูกกับดินอะไรก็ได้ข้าวพันธุ์ดีเนี่ยมันไม่ได้ปลูกกับดินอะไรก็ได้มันก็ต้องปลูกกับดินที่เหมาะสมมันถึงจะงามแล้วมันก็จะอร่อยแต่ถ้าเกิดข้าวพันธุ์ดีเนี่ยไปปลูกกับดินที่ไม่เหมาะสมกับข้าวแล้วก็ดูแลข้าวไม่ตรงกับคุณสมบัติหรือลักษณะของข้าวเนี่ยข้าวพันธุ์ดีก็อาจจะเป็นข้าวที่ไม่อร่อยเลยก็ได้หรืออาจจะไม่โตเลยก็ได้ความดีก็เช่นเดียวกันความดีเนี่ยที่เราทำกับบุคคลทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำดีแล้วเราจะได้ดีเพราะคนทั้งหลายไม่ได้เป็นคนที่มีความกตัญญูคนที่มีความกตัญญูเปรียบเสมือนกับดินที่ดีคือใครทำอะไรด้วยก็งอกงามอ่ะคนมีความกตัญญูเนี่ยเราไปทำอะไรด้วยเนี่ยมันก็งอกงามแต่คนอกตัญญูเนี่ยถึงเราจะทำดีขนาดไหนก็แล้วแต่มันเหมือนดินที่ดอนอ่ะดินมันไม่สมบูรณ์อ่ะถึงเราจะไปทำความดีกับเขามากแค่ไหนก็แล้วแต่นะความดีของเราก็ไม่ส่งผลดีขนาดไหนมันก็ไม่เพียงพอมันเหมือนกับน้ำมันเหมือนกับทะเลที่ไม่สามารถที่จะถมให้เต็มได้เป็นแบบนั้นคนอกตัญญูจะเป็นแบบนั้นคือเขาจะเป็นฝ่ายรับอยู่ฝ่ายเดียวเขาจะไม่เป็นฝ่ายให้หรือถ้าเขาให้อะไรเพียงนิดหน่อยเขาก็จะคิดว่าเขาทำให้เยอะแยะละแต่เขาไม่เห็นตอนที่เขารับว่าเขารับอะไรมาบ้างนี่คือลักษณะของคนอกตัญญูเป็นแบบนั้นเหมือนกับดินที่เป็นดินดอนอ่ะเพราะฉะนั้นความดีทุกอย่างค่ะสวัสดีค่ะคุณซูนะจากภูเก็ตนะคะอย่างดินเนี่ยดินดอนเนี่ยบางทีมันก็มีอะไรที่เกิดขึ้นงามได้เหมือนกันอย่างต้นไม้เนี่ยอย่างชวนชมเนี่ยเขาบอกว่ารดน้ำเนี่ยแค่เดือนละครั้งเอ้ยอาทิตย์ละครั้งเดือนครั้งตายอาทิตย์ละครั้งมันก็สามารถอยู่ได้แล้วมันชอบด้วยซ้ำไปรดน้ำมันทุกวันจริงๆมันก็ไม่ชอบนะเนี่ยมันก็ต้องรู้ใจเพราะฉะนั้นการอยู่กับคนเองเนี่ยมันเหมือนกับเราทำความดีเนี่ยเหมือนกับเราปลูกต้นไม้อะเราต้องเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้ด้วยแล้วก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของดินด้วยมันถึงจะงามเพราะฉะนั้นความดีมันไม่ได้แปลว่าอยู่กับใครแล้วมันจะได้หมดบางทีเนี่ยมันเหมือนกับเราลงทุนทำธุรกิจปลูกต้นไม้ไปแล้วปรากฏว่าต้นไม้นั้นเนี่ยไม่ออกดอกออกผลเลยเราก็ขาดทุนก็มีเพราะว่าเราไม่เข้าใจมันหรือบางทีเนี่ยเราเข้าใจมันแต่ว่ามีความเขาเรียกอุบัติเหตุหรืออาจจะมีภัยธรรมชาติทำให้ต้นไม้นั้นไปไม่ได้อย่างเช่นเราเจอคนดีๆเนี่ยบางทีเราเจอคนดีทำความดีนั่นแหละแต่อุบัติเหตุก็คือความเข้าใจผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแต่โลกใบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านยติธรรมว่าไม่มีอะไรบังเอิญสำหรับตัวเองเนี่ยเดี๋ยวนี้รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะพอมีสถานการณ์อะไรที่มันแปลกๆเข้ามาเนี่ยตัวเองก็จะตั้งสติแล้วก็ปล่อยให้มันเนี่ยดำเนินตัวมันเองต่อไปโดยที่ไม่ได้ขัดขวางอะไรอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ย
คนเคยคุยกันอยู่ดีๆเนี่ยอยู่ดีๆก็ไม่คุยด้วยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็จะร้อนใจจะร้อนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาต้องมีอะไรเคลียร์เดี๋ยวนี้คิดแค่ดูสาเหตุว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็จบก็มันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันน่าจะดูจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะแล้วก็ดูใจเราเองว่ามันเป็นวิบากกรรมของเราแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรจริงๆแล้วเนี่ยคนเลิกคบเราไปเนี่ยจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเขาเนี่ยตัวเองไม่ได้รู้สึกเสียใจนะคะแต่บางครั้งก็อาจจะรู้สึกเสียดายว่าเขาไปทำอะไรทำไมเขาถึงไม่เข้าใจอะไรคำถามมันมาอยู่แต่ว่ามันต้องเดินหน้าชีวิตของคนเราต้องเดินหน้าค่ะอย่าไปเสียดายคนที่เดินจากเราไปโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่ต้องไปหาคำตอบว่าทำไมเพราะอะไรแต่ว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยของมันอยู่ดีๆคนเราเนี่ยไม่มีทางอย่างตัวเองเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าใครคบอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยจริงๆแล้วไม่เคยขัดใจใครโดยธรรมชาติส่วนโลกส่วนตัวเลยไม่เคยขัดใจใครแต่คนที่ไม่พอใจก็คือคนที่อยากจะได้อะไรจากเราแล้วไม่ได้เท่านั้นคืออยากจะให้เราทำแบบนี้ให้หรืออยากจะอะไรจากเราเนี่ยบางทีก็จะอาศัยกำลังของเราซึ่งเราอาจจะมีกำลังทางหลายๆด้านอาจต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการอะไรจากเราอ่ะแล้วพอเราไม่ให้เนี่ยก็โกรธหรือไม่พอใจเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราไปทำอะไรใครเนี่ยไปดุไปว่าไปอะไรไม่มีเลยไม่เคยเพราะว่าไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองจะระวังมากเรื่องของการสร้างกรรมในลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เลยเนี่ยคนที่ไม่พอใจคือคนที่ต้องการผลประโยชน์จากตัวเองแล้วไม่ได้คือต้องการแบบเนี้ยคือบางทีเนี่ยมันเหมือนกับเขาตกปลาเขาเหมือนเอาเหยื่อมาให้เราอ่ะบางทีเราก็ไม่ได้คิดอ่ะบางทีก็ทำความดีกับเราอ่ะเพื่อที่จะหวังสิ่งตอบแทนทีนี้เราก็ไม่ได้คิดว่าไอ้ความดีที่เขาทำเนี่ยมันคือต้องการสิ่งตอบแทนไงมันคิดว่ามันเกิดขึ้นจากหัวใจคนที่ทำดีจากหัวใจเนี่ยมันก็จะได้หัวใจไปแต่ทีนี้ทำความดีแบบนี้แล้วก็ต้องการมีกรอบให้เราเนี่ยต้องให้ตัวเองแบบนี้เนี่ยพวกนี้จะมีปัญหาทันทีที่ผ่านมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยโหเรื่องใหญ่เลยค่ะเรื่องนี้เหมือนกันคือตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำอะไรบุคคลคนนี้เลยเหมือนกันแต่ว่าเขาอยากจะได้ในสิ่งที่เรามีหรือเขาอยากต้องการให้เราเนี่ยยอมรับเขาต้องการให้เราเนี่ยช่วยเหลือเขาต้องการให้เราเนี่ยช่วยเหลือเขานะแต่พอเราไม่ช่วยเหลือนี่โกรธแล้วก็โอ้โหไปพูดไปโอ้โหเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานี่ถือว่าหนักมากโอ้โหเรียกว่าไปพูดกับคนทั่วไปหมดเลยค่ะนะจนตัวเองเนี่ยทำอะไรลำบากในระดับนึงเลยแต่มันก็ผ่านมานะคะแต่ก็มีผลมากมีผลกับชีวิตเยอะพอสมควรนะคะก็อย่างที่ได้พูดไปว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ปล่อยให้มันผ่านไปสิ่งที่เราได้คืออะไรรู้ป่ะคะหัวใจที่มันเข้มแข็งขึ้นหัวใจที่มันเข้มแข็งขึ้นไม่มีอะไรหรอกที่เป็นการทำความดีแล้วไม่ได้ดีคนที่จากไปหรือคนที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยล้วนแล้วแต่มันเป็นการดึงดูดของกุศลและอกุศลถ้าเราทำความชั่วอกุศลก็จะดึงดูดคนไม่ดีมาหาเราถ้าเราทำความดีอกุศลก็จะดึงดูดคนที่ดีมาหาเราเป็นแบบนั้นทำความดีค่ะมั่นคงอย่าไปเสียใจกับการจากหรือการอยู่ของใครแต่ให้ทำให้คนที่อยู่กับเราเนี่ยดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็จะมีคุณยายป้อมแม่ชีจะมาเข้ากรรมฐานมาก่อนคนอื่นเลยนะคะใครมาช้านี่อดนะคะเพราะว่าตอนนี้กุฏิโดมเนี่ยเสร็จอยู่3หลังหลังนึงเนี่ยของไม่แน่ใจว่าของใครบ้างเดี๋ยวเรียงไม่ถูกแต่หลังแรกเนี่ยเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพหลักเจ้าภาพเลยอะทั้งหลังเนี่ยจะมาอยู่เองฉลองส่วนหลังที่2เนี่ยเป็นของพี่ทิมนะคะพี่ทิมชติกาก็ยังติดต่อไม่ได้เห็นลูกชายบอกว่าเข้ากรรมฐานอยู่ก็จะถามพี่ทิมว่าพี่ทิมจะมาเข้าหรือเปล่าถ้าพี่ทิมไม่เข้าเนี่ยก็จะอนุญาตให้คนอื่นเนี่ยเข้าพักหลังพี่ทิมนะคะแล้วก็หลังที่3เนี่ยไม่แน่ใจค่ะว่าเป็นของที่ไหนก็ทั้งหมด3หลังที่เสร็จแล้วแล้วก็กุฏิเดียว
็ว่างอยู่นะว่างอยู่อีกเจ็ดหลังอีกเจ็ดหลังว่างอยู่ใครมาก่อนเข้าก่อนค่ะแล้วกุฏิรวมหลังจากนั้นมาเนี่ยก็กุฏิน้อยละกุฏิน้อยอีก20กว่าหลังนะคะคนก็สมัครเข้ามาหลายท่านแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้เลย20แล้วจริงๆอยากจะจำกัดจำนวนอยู่เหมือนกันว่ากุฏิโดมสวยมากเลยใช่ค่ะพี่สวยจริงๆแล้วกว้างมากเส้นผ่าศูนย์กลาง8เมตรใหญ่ไหมอ่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง8เมตรนะคะผ่าศูนย์กลางวงกลมรัศมีก็คือ4เมตรก็คือถ้าเกิดเป็นห้อง4คูณ4เนี่ยมันก็ใหญ่อยู่แล้วอ่ะแต่นี่มันเป็นวงกลมนะคะรัศมีก็คือทิ่มแผ่ไปรอบเนี่ย4เมตรรัศมีเอาไป4เมตรน่ะเดินจงกรมในกุฏิสบายเลยนะคะใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนค่ะใช่ค่ะใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนแบบนั้นเพราะว่าคือแต่ขอสงวนสิทธิ์ไว้ให้กับเจ้าภาพนิดนึงนะคะเจ้าภาพนิดนึงในช่วงที่เขามาปฏิบัติธรรมถ้าเขาโอเคแต่ถ้าเขาไม่มาเนี่ยก็อนุญาตให้คนอื่นเข้าได้เลยอย่างนี้นะคะมาวัดภูจวงเพื่อที่จะพัฒนาใจเล่าถึงพัฒนาใจก็เลยยาวไปตั้งแต่การพัฒนาตัวเองเนี่ยไปสู่วิธีการต่างๆก็หลังจากนั้นมาท่านจะทำ30ปีคิดว่าอะไรทำดีนะคิดว่ามันดีแต่สมองอะมันเลือกอะมันก็ไม่ได้เลือกวิปัสสนาเลยตั้งแต่แรกนะทำทานเยอะอายุยังไม่30ก็พาพ่อกับแม่เนี่ยทำบุญในส่วนของไปทำโรงทานที่พุทธมณฑลพระ 2-3,000 รูปแล้วค่ะชอบเพราะฉะนั้นไปไหนเนี่ยบางทีก็ไม่อดอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ว่าสมบูรณ์ทุกครั้งนะคะก็ไม่อดก็ทำทานเยอะแล้วก็ปฏิบัติก็พยายามทำทุกอย่างที่เขาบอกว่าดีฝึกอ่านหนังสือบอกว่าอะไรดีก็พยายามที่จะทำตามพัฒนาตัวเองมาพยายามพัฒนาตัวเองคืออยากให้มันดีขึ้นมาตลอดแต่มันเหมือนกับพัฒนาตัวเองแล้วทุกข์เคยไหมคะเข้าวัดวัดนี้มันก็มีแต่คนขี้ดินทานะวัดนี้มันศีลมันเข้าวัดไหนก็ยิ่งคนอ่านหนังสือมากเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนี้วัดนี้มันไม่ใช่อ่ะมันมัวแต่หาสิ่งที่ใช่กับตัวเราอยู่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรหาคือสิ่งที่เราปฏิเสธในใจต่างหากเราปฏิเสธอะไรเราไม่ชอบอะไรเราลองดูซิว่าสิ่งที่เราปฏิเสธเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรพอเราหาสิ่งที่ปฏิเสธออกได้เนี่ยที่ไหนก็ดีหมดมันได้หมดแต่เพราะว่าเราหาสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ไงมันแบกการปฏิเสธไปด้วยมันแบกภาพลักษณ์มันแบกอัตราตัวตนไปด้วยเราไม่เคยคิดจะปรับตัวเข้าหาใครแต่เราคิดแต่จะให้สิ่งที่เราไปหาเนี่ยเข้ากับเราปัญหามันเลยเกิดแต่พอเราลดอัตราตัวตนหรือเราคิดว่าเรากำลังจะเข้าไปเรียนรู้แล้วเราไปที่ไหนปุ๊บเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าไอ้ความอ่อนน้อมต่อสถานที่ที่เราไปความอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในที่สถานที่นั้นๆเนี่ยมันคือการลดกิเลสเบื้องต้นของมนุษย์บางคนเนี่ยโอ้โหแบบมาเลยบางทีก็มีทุกรูปแบบค่ะมาแบบรู้มาทุกอย่างแล้วอ่ะก็ยังคิดอยู่เลยแล้วเขามาทำไม คือรู้มาหมดแล้วเราพูด2คำเขาพูดไป10คำเราพูด2 3คำเขาพูดไป20คำแล้วคิดในใจว่าเอ๊ะแล้วเขาจะได้ความรู้ยังไงแล้วเขาฟังธรรมะเนี่ยเขาฟังแล้วเนี่ยเขากลับมาวิเคราะห์มาขัดแย้งสิ่งที่เราบรรยายก็มีหรือคนที่ฟังแล้วโอ้ยบางทีตีค่าให้อาจารย์ธรรมวรีซะนะเยอะเลย คือชื่นชมอ่ะผมก็ชื่นชมซะเยอะเลยนะคะเราก็โอ้โหมันไม่เป็นไรไม่ถึงขนาดนั้นนะคะนะบางคนฟังแล้วโอ้โหอาจารย์เป็นพระอริยะบุคคลหรือเปล่าเนี่ยบอกอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นคือเราเอาแค่ว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราได้ธรรมะตรงนี้แล้วนำไปใช้ในชีวิตแล้วชีวิตเรามีความสุขขึ้นจริงไหมพอ
ไม่ต้องไปตีความหมายไม่ต้องอะไรใครเป็นอะไรเนี่ยมันจะลุงลังมันจะลุงลังในสมองเราเปล่าๆแต่เราดูว่าเราไปแต่ละที่เนี่ยเราลดทิฏฐิมานะตัวเองลงคืออ่อนน้อมอ่ะคือไม่ต้องไปลดทิฏฐิมานะอย่างเมื่อวานเนี่ยคุยกับญาติธรรมอยู่ท่านนึงเรื่องของการปฏิบัติก็เป็นคุณแม่ที่น่ารักอ่ะนะคะดูแลลูกชายก็ปฏิบัติธรรมก็นั่งสมาธิทีนี้ลูกชายก็เลยถามคุณแม่ว่านั่งไปแล้วมันเงียบอ่ะทำยังไงดีนั่งไปแล้วมันเงียบมันทำยังไงดีคุณแม่ก็เลยแนะนำว่าไม่ต้องไปสนใจมันให้นั่งต่อไปไม่ต้องไปสนใจมันให้นั่งต่อไปดูใจตัวเองต่ออะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยไอ้คำว่าคือการแนะนำเนี่ยที่พูดอยู่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าพออย่าลืมว่าหลักของความจริงเนี่ยอย่างวิปัสสนาจารย์เนี่ยที่ท่านสอนลูกศิษย์เนี่ยหรือตัวเองเป็นวิปัสสนาจารย์เนี่ยสอนตัวเองจะดูแล้วว่าลูกศิษย์เนี่ยเดินจิตเนี่ยแบบไหนที่เขาเล่าเนี่ยเขาเดินจิตยังไงอย่างคนที่มีความจดจ่ออยู่กับลมหายใจอยู่เนี่ยจิตเขาเนี่ยมันกำลังจดจ่ออยู่กับลมหายใจดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกจิตเนี่ยแล้วจะบอกว่าจิตห้ามสนใจเนี่ยมันทำไม่ได้เดินไปอยู่เนี่ยฟันไม้เข้าป่าเนี่ยแล้วอยู่ดีบอกให้ทิ้งมีดไปเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะทิ้งไม่ได้มีดไอ้ความตั้งใจมันเป็นอาวุธอยู่อ่ะมันเป็นเครื่องมืออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมือเนี่ยเราต้องบอกเขาว่าให้เขาไปสนใจอะไรต่อที่เขากำลังสนใจลมหายใจในเมื่อลมหายใจเนี่ยมันหายไปก็เอาความสนใจเนี่ยไปดูที่ความว่างไปดูที่ความว่างให้รู้ตัวว่ามันว่างอยู่ถ้ามันสงสัยว่าคืออะไรก็กำหนดว่าสงสัยหนอหรือถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาก็มาดูจิตที่มันกลัวก็กำหนดว่ากลัวหนอต้องแนะนำในวิธีการดำเนินของจิตว่าจิตควรจะเดินยังไงต่ออย่างนี้เป็นต้นมันเป็นการฝึกจิตของเราว่าเราเนี่ยต้องทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันการพัฒนาตัวเองในลักษณะของการเจริญสติถ้าเกิดว่าเรามีสติเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำสติเนี่ยมาใช้เมื่อสติเนี่ยมันทันปัจจุบันเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเรียกสิ่งนี้ว่าปัญญาหรือสัมปชัญญะคือปัจจุบันนั่นเองคือมันทันน่ะถ้าไม่ทันปัจจุบันเนี่ยมันจะเห็นความเกิดดับของรูปนามไม่ได้ก็ต้องได้ฝึกมาเมื่อก่อนเนี่ยลองทำมาทุกอย่างนะลองเล่นกสิณก็เล่นกสิณถือเขาให้ทำอะไรก็ทำตามแต่ทำตามด้วยความเคารพต้องบอกเลยว่าตัวเองเนี่ยมีความโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือเคารพครูบาอาจารย์เคารพจริงๆจนถึงเราปฏิบัติมาแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ที่สอนเราไปเนี่ยเราไม่ได้ทำตามรูปแบบเดิมเลยที่ครูบาอาจารย์สอนเราเราก็ยังรู้สึกว่าเราเคารพครูบาอาจารย์เหมือนเดิมที่เคยเคารพวันแรกเพราะว่าถ้าไม่มีผ่านการเรียนรู้แบบนั้นมามันก็จะไม่มีวันนี้กอไก่ตัวเดียวเนี่ยมันเริ่มต้นได้มาแล้วเนี่ยมันทำให้เราอ่านหนังสือได้ทั้งเล่มนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยที่ท่านสอนเราเนี่ยมุมมองความคิดการให้อภัยการไม่มีทิฏฐิมานะในการเรียนรู้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราถูกสอนมาเนี่ยพอเราไปที่อื่นเนี่ยเราจึงได้ความรู้ง่ายแต่คนที่ไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำสั่งสอนเนี่ยปกติเนี่ยพอเราไปที่อื่นเนี่ยบางครั้งเราฟังธรรมะมากเนี่ยไอ้ตัวความรู้เองเนี่ยมันทำลายคนก็มีความรู้เนี่ยปัญญาเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยไอ้ตัวปัญญาเองเนี่ยมันดับกิเลสปัญญาในพุทธศาสนานะคะที่เป็นปัญญาจริงๆเนี่ยมันดับกิเลสแต่ไอ้ปัญญาที่มันเป็นปัญญาทางโลกเนี่ยมันฆ่าคนตายมาเยอะละเพราะว่ามันมีไอ้ตัวหลงเข้าไปยึดไอ้ตัวปัญญาทางโลกไอ้ความที่มีอัตตาตัวตนมันยึดมั่นถือมั่นในตัวปัญญาอีกทีหนึ่งคือไอ้ปัญญาทางธรรมเนี่ยมันไม่เกิดหรือปัญญาทางธรรมมันเกิดมันก็ไม่ใช่เป็นปัญญาแท้มันเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจำมันเรียนรู้ชีวิตก็จริงแต่มันใช้วิธีจำมันไม่ได้เข้าใจอย่างเช่นเราปฏิบัติธรรมก็จริงแต่ว่าเราจำไงเราไม่ได้เข้าใจเราจำว่าอันนี้เรียกว่ารูปอันนี้เรียกว่านามเราจำ
แต่เราไม่เข้าใจมันว่ามันมีลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะปัญญามันไม่เกิดพอเราจำมันปุ๊บเนี่ยไอ้ความยึดมั่นถือมั่นในความรู้เราเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดอีโก้ขึ้นมาเกิดอัตตาตัวตนขึ้นมาพอเกิดอัตตาตัวตนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอเราไปที่ไหนเนี่ยเราจะได้ความรู้ยากกว่าคนอื่นเราไม่เปิดใจเราไม่เคารพคนอื่นด้วยความจริงใจถ้าเกิดว่าภาษาบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นชาวบ้านอย่างเราคุยกันเนี่ยเขาเรียกให้เกียรติให้เกียรติความเป็นมนุษย์อย่างคนที่เป็นคนสำคัญของสังคมเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติเราต้องให้เกียรติถึงเขาจะไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาของเราหรือเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มีผลประโยชน์กับเราเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติอย่างเมื่อวานก็ยังมีความโชคดีว่าเมื่อวานท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยไปทำธุระที่สำนักพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุทัยธานีก็ได้ไปเจอท่านผอ.พอดีต้องขออภัยที่ไม่ได้จำชื่อท่านมาก็ไปเจอท่านผอ.คือจริงๆแล้วเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยท่านพระอาจารย์เคยเชิญท่านผอ.สำนักพุทธศาสนาเนี่ยมาร่วมจัดรายการวิทยุในรายการอุเทศธรรมช่วง2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มเคยจัดรายการวิทยุร่วมกันแต่ไม่เคยเจอหน้านะไม่เคยเจอหน้ากันแล้วตอนที่ไปคุยเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าผอ.จะจําได้หรือเปล่าว่าตัวเองเป็นคนที่คุยด้วยในรายการวิทยุแต่ไม่ได้แนะนําตัวเองอะไรไปแบบลูกศิษย์วัดเลยค่ะคือไปแบบเสื้อยืดกางเกงขาก๊วยตลอดเส้นทางอ่ะไปทั่วโลกทั่วโลเลยนะคะคือครั้งแรกคิดว่าขับรถไปแค่ธนาคารให้พระอาจารย์พอดีว่ามีปัญหาเรื่องการเข้าใจผิดเรื่องการโอนนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยไปดูหลักฐานการโอนอะไรพวกนี้ค่ะพระอาจารย์เนี่ยท่านไม่ได้ใช้แอปอะไรเกี่ยวกับธนาคารเลยท่านก็จะใช้แค่สมุดบัญชีต้องเอาไปดูค่ะให้ทางธนาคารดูให้ทีนี้ก็ปรากฏว่าก็ต้องไปดูหลักฐานเอาสเตทเมนต์อ่ะต้องขอสเตทเมนต์เลยนะมาดูรายละเอียดของการโอนเงินอะไรเงี้ยทีนี้ปรากฏว่าพอเสร็จปุ๊บก็ไปที่สำนักพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุทัยธานีก็ไปก็เลยคิดว่าแค่ขับรถไปก็เลยใส่ขากล้วยเลยค่ะก็ยังรู้สึกผิดพอมันถ้าเราได้พูดมันจะดีกว่าไงบางครั้งเนี่ยเราจะพูดยากไงพอเจอท่านผอ.ก็ท่านก็แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมากเพราะว่ามันเป็นการทำงานของท่านนะคะอยู่ในหน้าที่เราก็โอ้โหรองเท้าดำปี๋เลยไม่ได้สักนะคะเป็นเท้ายางเนี่ยแล้วก็โอ้โหชุดก็แบบคือมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ให้เกียรตินี่คือการให้เกียรติไงรู้สึกว่าโอ้โหเรามาสถานที่ราชการ1คนเราต้องรู้หลักอ่ะมันคือสถานที่ราชการแล้วก็เข้ามาพบผู้ใหญ่เนี่ยการแต่งตัวเนี่ยมันไม่ได้ละอันดับแรกเนี่ยบางคนก็เลยบอกว่าเอ้ยไปคิดอะไรมากมายก็แค่ชุดเราสบายๆเนี่ยคิดแบบเนี้ยมันไม่ใช่ไม่รู้กาลเทศะอย่างเดียวนะมันคือตีเสมอผู้ใหญ่หรือเขาเรียกว่าก้าวล่วงแบบเราไม่รู้ตัวตัวเองก็เลยแบบพอคุยกับท่านผอ.สักพักนึงก็พอเริ่มคุ้นพอเริ่มคุยนานๆเข้าก็เลยบอกท่านบอกว่าต้องขออภัยจริงๆค่ะลึกๆอยู่ก็รู้สึกแบบเดินขึ้นไปเนี่ยรู้สึกผิดตั้งแต่แรกละขออภัยจริงๆค่ะวันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้มาที่สำนักพุทธศาสนาก็เลยแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะไอ้ความรู้สึกที่เรารู้สึกขออภัยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันคือบุญคือเราไม่เข้าใจว่าบุญเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงบางคนก็บอกว่าเรื่องนิดๆหน่อยๆคิดมากไปหรือเปล่าก็เพราะว่าเราไม่ละเอียดอ่อนกับเรื่องพวกนี้ไงเราจึงไม่เจอในสิ่งที่ดีๆถ้ามันละเอียดอ่อนแล้วมันยอมรับแล้วมันมีความสุขได้นะมันก็จะเจอสิ่งที่ดีๆได้มันต้องมีความละเอียดอ่อนต่อเรื่องพวกนี้พอไปเจอท่านผอ.เนี่ยก็สิ่งนึงที่ทำก็คืออนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญกับท่านบอกว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยก็ทำงานทางพุทธศาสนาเนี่ยเยอะพอสมควรก็แทบจะไม่มีเวลาพักอ่ะแต่ว่าคนที่จะได้รับหน้าที่มอบหมายจากทางรัฐบาลหรือทางราชการเนี่ยให้เป็นคนดูแลพุทธศาสนาเนี่ยโดยมีอำนาจโดยตรงเนี่ยมันต้องมีบารมีต้องมีบุญหนูจึงขออนุโมทนาบุญที่ท่านมีใจเราก็รู้สึกดีคือทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอย่างบางคนแบบเป็นตัวของตัวเองไงบางทีบางคนอย่างต้องขออภัยนะศิลปินหรือดาราบางคนเนี่ยที่บอกไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกางเกงได้อะ
ให้ไปเกงสแล็คอะต้องใส่ยีนเท่านั้นที่จะเข้าไปในงานบางงานที่เขาบอกว่าให้แต่งกายสุภาพให้เป็นชุดสูทอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้สังคมก็ยอมรับกันมากขึ้นนะแต่บางทีเนี่ยอย่างรองเท้าแตะอย่างเงี้ยห้ามเข้าแต่ฉันน่ะห้ายอห้ากออะไรมีเอกลักษณ์ประจำตัวเพราะฉะนั้นต้องใส่รองเท้าหนีบเท่านั้นไปที่ไหนก็หนีบอย่างเดียวไปงานโรงแรมหรูๆเขาก็หนีบมองอีกมุมหนึ่งของคนที่กลุ่มที่มีความคิดตรงกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคนคนนี้โหเจ๋งว่ะเจ๋งอะไปไหนโหใส่อย่างนี้ตลอดเลยโหเจ๋งอะไรเงี้ยแบบเป็นตัวของตัวเองอะเท่อะชอบไอ้คนที่มันชอบแบบเดียวกันก็จะพูดแบบนั้นแต่ถ้าว่าไปตามกิเลสตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยคนที่รู้จักกาลเทศะในเมื่อเราคิดว่าเราทำแบบนั้นไม่ต้องไปเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่อยู่ในงานเนี่ยทุกคนมีความคิดที่หลากหลายทุกคนมีทั้งมาตรฐานของความดีหรือมาตรฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่แตกต่างเขายึดมาตรฐานเดียวกันหมดนะแล้วคุณออกมานอกมาตรฐานเขาอะแล้วเจ้าภาพอาจจะเข้าใจคุณว่าคุณคุยแล้วว่าเฮ้ยฉันมีคาแรคเตอร์ประจำตัวแบบนี้นะอะไรเงี้ยเจ้าภาพเข้าใจคุณแต่คนอื่นเขาเข้าใจคุณหรือเปล่าคุณจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่แคร์คนมันก็ไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยยอมลดอัตราตัวตนของเราเองเนี่ยเพื่อที่จะให้เกียรติในสถานที่อื่นๆหรือบุคคลอื่นๆอันนี้คือบุญอันนี้คือบุญเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปลดทิฏฐิมานะแต่เราเพียงแค่เราให้เกียรติคนอื่นอัตราตัวตนมันลดเองโดยธรรมชาติเลยเหมือนกับที่ได้พูดไปเรื่องของคุณแม่ที่แนะนำลูกปฏิบัติธรรมแนะนำคุณลูกปฏิบัติธรรมคุณลูกเองเนี่ยเราไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับไม่ต้องไปสนใจอย่างเงี้ยแต่เราเพียงแค่สนใจในสิ่งหนึ่งที่ควรสนใจไอ้สิ่งที่มันไม่ควรสนใจมันจะหายไปเองทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันเกาะแต่ความดีเดี๋ยวความชั่วมันหายไปเองดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเองจึงตรัสว่ากุศลเนี่ยเปรียบเสมือนกับแสงสว่างตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยกุศลเป็นที่พึ่งหรือบุญเป็นที่พึ่งของเราที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญเป็นที่พึ่งของเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าคืออันนี้คือถ้าเกิดจิตเราเป็นบุญสักอย่างอ่ะเราเกาะความเป็นบุญเอาไว้เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าอกุศลมันจะเข้ามันไม่เข้าถ้าสิ่งที่เราเกาะเป็นบุญจริงๆเนี่ยมันจะมีบุญอยู่ตลอดเวลาแล้วคนมีบุญจะไม่มีความทุกข์ค่ะเพราะว่าบุญไม่สามารถทำให้ใครเป็นทุกข์ได้โดยธรรมชาติของเขานะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะท่านยติธรรมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นพคูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเหลียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ